กรีนอัสดาพรมีงานเพราะรมนำ er, Zoom, กรีนเผยซุ้มฝากไข่เมื่อสามปีก่อนไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากท้องแต่อยากให้ไข่สดใหม่และแข็งแรงแจ้งมิติใหม่จจบนางร้าย กรีนอัจราพรขอบคุณรำนำได้งานเพิ่มได้เงินปลดนี้ถูกยกเป็นนักสแสดงคุณภาพที่มีความสามารถยังสนุกเป็นนักสแสดงอิสระพร้อมสาเหตุทำไมตอนจบไม่ถูกใจคอละครลันซุมฝักข่สามปีแล้วยังไม่ได้อยากมีลูกแต่อยากแช่แข็งให้สดใหม่และแข็งแรงอยู่เสมอไร้ข่าวดีจับมือทันวาช่วยกันปลดนี้ เพื่งจะจบไปหมาดๆสำหรับละครที่มาแรงกระเช้าซีดาฟาดเรตติต้งให้ช่องวันยิ้มหน้าบานล่าสุดกรีนอัสดาพรสิริวัฒนคุณที่ได้รับบทเด่นอย่างร่มนํำก็ได้มาออกอีเวนต์พร้อมขมเครื่องเพชรราคา50-80ล้านบาทในงานลอยกระทงย้อนยุคตลาดน้ำอัมพวาชูชัยบุรีกรีนขอขอบคุณเปิดใจความสำเร็จรวมทั้งกรณีที่ซุ้มฝากไขยเอาไว้3ปีแล้วเพราะอะไร วันนี้ทราบแค่ว่าราคาขาเป็นเครื่องประดับรำนำเดินได้แล้วนะคะทุกคนมาใส่เครื่องประดับให้ทุกคนดูได้แล้วนะเขาว่าคอหน้าจะอยู่ที่ประมาณ50 8 0ล้านคุณชูชัยบอกหนูนะคะไม่หนะักกาลังสวยกําลังดีเวลาเปลี่ยนชุดต้องมีประกบไม่ให้ไปอยู่ในห้อง i a มอน d r รูมนานๆได้ออกอีเวนต์และใส่เครื่องเพชรนี้ก็ครั้งแรกนะคะจริงๆกรีนไม่เคยนะวันลอยกระทงดีใจที่งานให้เกียรติมากมาเดินในงานนี้มีการประมูลเพชรด้วย ขอบคุณรำนำมีงานต่อเข้ามาเรื่อยๆต้องขอขอบคุณกระแสะละครทําให้กรีนมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆคนอยากเห็นรำนำเราก็เป็นไลฟ์สดตลอดเหมือนอยากคุยกับแฟนๆว่ารู้สึกยังไงกับละครมีกระแสะตอบรับยังไงก็ยังมีโอกาสได้คุยได้เห็นฟีดแบ็กเนาะบอกว่าไม่ใช่รำนำเกลียดรำนำแต่ก็เห็นมีคนบอกว่าสงสารรำนำเหมือนกันเมื่อคืนอวสานร,รำนำกลับตัวกลับใจเดินไม่ได้แต่ไม่ได้ถูกตัดขานะคะ แจงเหตุผลที่คนดูไม่ถูกใจตอนจบ คือคิดว่าตัวร้ายต้องได้รับบทลงโทษใช่ไหมคะเรื่องนี้หลากหลายความคิดเห็นซึ่งกรีนก็อยู่ตรงกลางกรีนได้หมดแต่ว่าทุกอย่างที่เห็นในบทเราในฐานะนักแสดงก็เล่นตามบทแต่ว่าคนคิดเห็นแตกต่างกันก็เป็นสิทธิเสรีภาพและคนอยู่แล้วอยากให้ลองมองภาพรวมว่าเราทุกคนตั้งใจทํางานทีมนักแสดงทีมเขียนบททีมช่องวัน Change ก็ต้องการออกมาให้ดีที่สุดแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วเลตติงก็สูงพอตัวอยู่คะ่ะ ถามว่าเราได้อะไรถามพี่ชอด หมายว่าตอนจบทําไมเป็นอย่างนี้หนูก็ทําหน้าทีนะ่นักแสดงไม่สามารถเข้าไปแก้ไขบทหรืออะไรได้ค่ะส่วนตัวจุดจดบรานำํนนั้นยังไงกรีนได้หมดกรีนนึกไม่ออกเลยว่าควรจะเป็นประมาณไหนได้หมดในมุมมองของกรีนนะต่อให้คนเราเคยร้ายเคยแย่เคยทําตัวไม่ดีมาก่อนแต่ทุกคนก็ต้องรอให้โอกาสแก้ไขกับตัวเองต่อให้คนเคยมีบาดแผลเขาก็อยากกลับตัวกลับใจควรยื่นมือไปให้โอกาสเขามากกว่านี้ไหมมากกว่าที่จะไปซ้ําเติมเขาละครอาจจะตัดตอนรว รัดให้อยู่ภายในระยะเวลาที่สัน้นแต่จริงๆแล้วอาจจะมีเรื่องราวมากกว่านี้ก็ได้ก่อนรำนำหนึ่งปีผ่านไปอาจจะมีเรื่องราวมากกว่านี้ก็ได้แต่ด้วยละครทำให้หลายๆอย่างบีบอัดให้สั้นลง กรีนคิดว่าทําหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็โอกาสที่จังหวะที่ดีทําให้เราได้รับบทแบบนี้ด้วยการพลิกบทร้ายในครั้งแรกของเราไม่ได้เกิดจากตัวกรีนคนเดียวบทเอ่ยพู่งกำกับเอ่ยค่ายและนักแสดงทุกคนร่วมมือให้ละครเรื่องนี้ออกมาดีแค่กรีนทําทักษะในการแสดงของกรีนให้ดีออกมาที่สุดเท่าที่จะทาได้ ปัดลูกรักเจชอตแต่ยอมรับว่ามีละครต่อเนื่องขอบคุณรำนำที่ทำให้ทุกคนมองว่าเป็นซักแสดงคุณภาพชวยปลดหนี้เรื่อยๆลูกรักจริงๆเหรอคะได้โอกาสจากพี่ชอตอีกหลายๆเรื่องล่าสุดโฉบโฉมเล่นละครเรื่องโซนยุคและน้องพิมพ์ประภา ทุกคนก็เป็นลูกรักพี่ชอตเขามองว่านัาแสดงเหมือนกันอยู่ที่เรื่องนี้บทบาทเหมาะกับใครกินก็เป็นแค่หนึ่งในนั้นพี่ชอดมองว่าความสามารถและยื่นโอกาสให้เกรียนมากกว่าเซ็นส,สัญญายังไม่ได้คิดถึงค่ะอยากอิสระไปก่อนอยากรับบทหลากหลายมากยิ่งขึ้นส่วนพี่ชอตบอกว่าอยากให้เป็นนางเอกคนแรกในสังกัดก็ไม่มีค่ะถ้าถามว่ากดันไหมคนมองว่าเป็นลูกรัก ชอบนะคะก็เป็นเรื่องที่สำหรับเราเคลียนมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าส่วนละครเรื่องอื่นก็มีติดต่อมีช่องอวานอีกค่ะปีหน้าก็สองเรื่องค่ะมีของพี่ชอ็อตอีกเรื่องหนึ่งแล้วอยู่ด้วยถ้าถามว่าขอบคุณรำนำไหมก็ด้วยค่ะเราคุยเรื่องละครมาก่อนหน้านี้แล้วว่า แต่โควิดมันถูกเลื่อนมาด้วยจริงๆเราก็ต้องขอขอบคุณรำนำซึ่งก็ทําให้กระแสะเราดีคนสนใจมากขึ้นให้ความสัมพันธ์ในการแสดงมากขึ้นเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีคุณภาพกินก็อยากรับบทรับหน้าที่นั้นในการมองว่าคนเรานั้นเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพเหมือนกันรำนำทำฮารให้เยอะขึ้นมีงานเข้ามาเยอะขึ้นรำนำช่วยปลดหนี้ด้วยค่ะก็ดีค่ะช่วยได้เยอะงานนี้เข้ามาได้อีกนะคะทุกคนด้วยกระแสะรำนทำทําให้ตรงนี้เป็นผลพลอยได้ด้วยค่ะ ถ้าได้รับรางวัลก็จะเป็นเกียรติมากคาดหวังรางวัลไหมหนูก็ยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยจะได้ไม่ได้ไม่ได้หม,มายความว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราทํางานไม่ดีหรือดีเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นเกียรติตอนละครเรื่องนี้ต่อตัวเราต่อชื่อเสียงละหลายคนในอนาคตก็จะตามมาซูมไข่มาแล้วสามปีคงอายุรังไข่ให้เหมือนสาวรุ่น ไปฝากไข่กรีนฝากประมาณ3ปีที่แล้วจริงๆถ้าทุกคนรู้เรื่องกาภาพผู้หญิงเรื่องมดลูกตัวติดเราก็มาต้องดูแลเขาเมื่อเราอายุมากขึ้นความเสื่อมถอยของมดลูกจะลดลงตามอายุของเราตอนนี้กรีนเข้าใจเลข3แล้วเพราะว่าเข้าเลข3แล้วก็จะถามว่าแต่งงานเมื่อไหร่ยินก็ไม่พร้อมทันว่า ก็อยากทํางานแต่ก็จะทํายังไงให้รังไข่เราคงอยู่แบบสาวๆาวัยรุ่นได้นั้นคือวิธีการฝากไข่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่การแพทยรับรองแล้วว่าได้ผลจริงมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างขคอยให้คําปรึกษาตลอดปัดอยากมีลูก ไม่ได้เกี่ยวกับอยากมีน้องมันเกี่ยวกับสุขภาพเราขาะในการฝากไข่ถ้ามีน้องจะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ทำกิฟต์เป็นอีกแบบคนข้อใจผิดว่าอยากมีน้องไม่ค่ะเราอยากสนุกท่องเที่ยวไปเรียนต่อยังไม่อยากมีภาระแต่ก็คงอยากความสดใสใหม่ของไข่ของมดลูกของเราเราแค่ดูดไข่ในช่วงนั้นออกมาแช่แข็งน้องเขาไว้ก่อนเป็นตัวอ่อนวันในวันหนึ่งถ้าเรามีครอบครัวเราพร้อมแล้วเราก็ดึงตัวอ่อนนั้นมาปฏิสนธิกันแล้วก็จะได้ไข่ที่สดใสและแข็งแรงในวันที่เรา อายุมากขึ้นนี่คือผลลัพธ์ของการฝากไข่ก็ได้ปรึกษาทันวาค่ะเขาก็ให้ทําค่ะเขาบอกว่ากินเองแหละที่ว่าให้หํามเพราะว่ากินไปปรึกษาว่ามันน่าสนใจนะไปปรึกษาหมอกันดูใช้เวลาแค่2อ,อาทิตย์จบตอนนี้ใช้ชีวิตสบายจะไปลดพนอะไรก็ได้ 40, 40ก็เองมีลูกได้แต่หมอบอกว่าอย่าเพิ่งขนาดนั้นมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยอย่างร่างกายความแข็งแรงต่อให้รังไข่เราแข็งแรงหรือตัวอ่อนแข็งแรงก็อย่าให้อายุมากเกินไป ปีหน้าจะมีข่าวดีไหมคะทุกคนเรายังมีหน้าที่ช่วยกันผ่อนหนี้ก่อนเนาะถ้าหมดนี้เราค่อยว่ากันเรื่องคุยเล่นๆเ,เลยจนนั้นไปแล้วเราโตขึ้นธันวาก็ต้องเข้าเริ่มง,งานเห็นตัวเองว่าอยากทําอาหารอยากเปิดร้านเข้าโฟกัสเรื่องนี้เราก็อยากโฟกัสเรื่องงานแสดงอยากทํางานที่หลากหลายมากซึ่งตอนนี้เราก็เดินคู่ขนานกันไปแล้วเรื่องครอบครัวก็ไม่ได้ตัดสินใจตอนนี้ค่ะ